มั่นใจทุกการขับขี่ต้องช่วงล่างออสซี่เท่านั้นโทร025634455-7พิทแอนด์โกสาขาศรีนครินศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ตอนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการ Speed Talk ทาง Speed Channel Solution 691นะครับผู้ชมสามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-530-9496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ B Quick ครับเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริสูตรน้ำ90รายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพครับมาเปิดสายนะฮะแล้วก็รับเป็นซีเมนต์นะครับครับมาช่วงที่รอสายมาดูเรื่องราวของ SMS กันฮะจ้ะมีเทพเจ้าบ้านแพ้วรายงานตัวครับครับคิดถึงรัตเตอร์หัวเขาบอกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็มีแฟนหลายๆท่านทักมานะครับพี่พงก็ทักมานะจะอยู่เหนือที่เคยขับรถเอาต้มไม่พี่พงที่อยู่เชียงใหม่ที่เอาต้มมาให้เราคนละลังนะครับก็ยังคิดถึงพี่อยู่นะครับก็ยังคิดถึงส้มด้วยคิดถึงส้มด้วยนี่สั่ง Excel ครับประมาณ12ครับราคาเท่าไหร่ Excel 2012ตัวไหนอะพี่เครื่องถ้าเป็นโฉมเก่าก็จะเหลือประมาณสัก 3-4 แสนบาท Excel 2012นี่มันยังไม่ใช่โฉมปัจจุบันใช่ไหมโฉมปัจจุบันมันออกมาโฉมก่อนปัจจุบันนะสมก่อนปัจจุบันสมก่อนของเก่าสมปัจจุบันคือ13ขึ้นเอางี้ไอ้ตัวยังตุ่นเหลี่ยมดีกว่าเหลี่ยมอยู่อ่ะครับผมก็ 3-4 แสนป่ะน่าจะประมาณน่าจะกว่านะพี่ตัวนี้น่าจะกว่าน่าจะ5กลางนะ5กลางเลยครับผมมันเพราะว่ารุ่นนี้มันไม่มีประกอบนะมันมีแต่รถนอกรถนำเข้ามันมีแต่นำเข้าใช่ครับแต่ถามว่าใช้ดีไหมจริงๆแล้วตัวนี้ที่ต่างประเทศเป็นรถที่ขายดีนะขายดีนะเป็นรถยอดนิยมเหมือนกันนะครับใช่นะครับอ่ะมาตอนนี้ทั้งกระบะตอนเดียวยี่ห้อไหนบรรทุกได้ดีสุดครับตอนนี้รถกระบะตอนเดียวก็บ้านเราทุกยี่ห้อออกมาก็คือบรรทุก2ตันครับเต็มที่นะครับถามว่าดีไหมมันก็บรรทุกได้หมดทุกรุ่นนะไม่หมดแต่ตอนหัวเดียวเนี่ยแต่ที่สังเกตนะผมไปสายเหนือมาเนี่ยเห็นนิสสันขายดีมากนะกระบะมันใหญ่กระบะมันใหญ่แล้วก็หัวเดียวแรกตอนนี้กระบะใหญ่ที่สุดรู้สึกน่าจะเป็นนิสสันรอลงมาก็เป็นโคโลเป็นแดนเจอร์ครับแล้วก็มาเป็นแชมป์ครับเป็นรีโวครับนะแล้วก็รอลงมาก็เป็นพวกไตตรงไตตันอะไรก็ว่าในบอร์ดนิสสันใช้ดีเพราะว่าคนต่างจังหวัดเขาชื่อเขามาตั้งแต่สมัยบิ๊กเอ็มแล้วไงมีแต่จริงๆมันอืดจริงๆมันเป็นรถที่อืดซ่อมบำรุงง่ายคนไม่มีปัญหาอะไรไม่จุกจิกเขาเลยเป็นชื่อเสียงเขามาตั้งแต่รุ่นเก่าแล้วแล้วตอนนี้ยิ่งเล้าใจใหญ่เลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวธรรมดาตัวแคบตัวเริ่มต้นรถโอ้โหส่วนรถกันหนำแถมรถ6 50,000 นะถ้าจำไม่ผิดน่าจะ 50,000 แล้วก็แถมประกันชั้น1อีกตั้งหากนะครับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะเรียกว่าไม่ผิดหวังนะมันจำเป็นต้องใช้แบรนด์เจ้าตลาดใช่แล้วนาวาร่าตัวนี้นะชุดช่วงล่างที่ให้มากับชุดเกียร์ที่ให้มามันอลังการงานสร้างพี่300นะครับแถมเขาเอาแพลตฟอร์มนี้ไปทำเป็นรถอะไรพี่ที่เขาโคกันไงกับรถแบรนด์ยุโรปมาทำเป็นกระบะก็คือเอาแพลตฟอร์มนี้เลยนะเปลี่ยนแค่ชุดช่วงล่างชุดขับเคลื่อนชุดอะไรพวกนี้นะแล้วตัวถังภายในครับมารับสายคุณตั๊กฮะสวัสดีครับคุณตั๊กครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับว่าครับพอดีผมต้องการยกรถฮีโร่ครับพี่ครับสวัสดีครับรถอะไรนะรถ Toyota Hero ครับผมฮีโร่ฮีโร่ไฮลักฮีโร่ฟังเป็นฮีโร่แล้วไงฮะครับครับสี่ขอครับพอดีครับสี่ขอช่วงสั้นนี่ต้องเบาเสียงทีวีแล้วฟังทางโทรศัพท์อย่างงั้นมันดีเลย์คุยไม่รู้เรื่องอ๋อครับผมฮีโร่นี่สี่ขอที่ช่วงสั้นนี่เป็นสี่ขอครับครับสีออดฮิตขาวคือบอลฟ้าเนาะลายสติกเกอร์ดำขาวน้ำเงินใช่ไหมฮีโร่ตอนนี้จะทำอะไรฮะจะยกสูงก็คือพอดีผมลงเครื่องใหม่นะครับมันเป็นเครื่อง1 Y มาแล้วทีนี้ผมก็เอาจัดเครื่องตัว6ของมันลงเลยครับฮีโร่แล้วทีนี้เราอยากยกสูงนะพี่ครับก็เลยจะปรึกษาพี่พิธีกรทั้ง3ท่านนะครับ
ก็ทําได้เลยก็มีน่าจะยกกี่ตัวนี้มันยกได้มั้ยครับผมได้หมดนะครับกระบะทุกรุ่นน่ะยกได้หมดนะฮะตัวนี้ก็ยังเป็นปกติอยู่ข้างหน้ายังเป็นปีกนกทอร์เซนบาร์ใช่ไหมมันเป็นปีกนกครับซึ่งผมยกขึ้นแล้วแต่ว่ามันไม่สุดครับมันติดตัวซุ้มล้อครับติดล้อหน้าครับที่มันติดซุ้มล้อหน้าบังคับเลี้ยวแล้วมันไปอ๋อเลี้ยวไปโดนนะครับอ๋อเลี้ยวแล้วเราไม่ได้ใส่ชุดยกใส่ล้อใหญ่ใช่ไหมแล้วผมอยากให้ยกให้มันลอยครับพี่ใส่ล้ออะไรฮะผมใส่ล้อไอ้ตัวขอบ15ยาง32ครับอ๋อเลี้ยวมันก็เลยติดเนี่ยตอนนี้มันคืออันตอนนี้คือแค่ปรับทอร์ชั่นบาร์หน้าขึ้นใช่ไหมใช่ใช่ครับฮะมันก็ได้ระดับหนึ่งก็ยังไม่พ้นเพราะยางมันใหญ่นะครับตอนนี้ถ้าเรายกกว่านี้ก็คือก็ต้องไปใส่ชุดยกเลยฮะที่เป็นชุดยกบอดี้ครับแล้วพอดีของ Iron Man มีไหมครับตัวนี้เขามีของไหม Iron Man ไม่ได้ทำชุดยกฮะแต่ว่าชุดยกเนี่ยก็สามารถไปซื้อเนี่ยอย่างในรูปเนี่ยแต่ว่าอันนี้ข้างหน้ามันเป็นคานแล้วมาวางคานแต่ว่าของพี่มันปีกนกอยู่ก็คือใส่มันไม่ได้วางคานครับแล้วก็ตัวปีกนกก็ยกได้ฮะก็เป็นชุดยกครับที่ร้านพวกออฟโรดเนี่ยเขาจะมีอยู่มีหลายยี่ห้อเลยชุดยกบอดี้ยกตัวถังเนี่ยมีหลายยี่ห้อต้องไปลองเลือกดูพี่อยู่ไหนอยู่กรุงเทพป่ะผมอยู่ต่างจังหวัดครับอยู่ที่ไหนศรีสะเกษครับอ๋อศรีสะเกษก็ต้องไปร้านพวกออฟโรดเนี่ยเขาจะทราบดีมีชุดยกขายครับพี่จะเอากี่นิ้วก็ยกไปเลยมีตั้งแต่ยกบอดี้แล้วก็ยกช่วงล่างตัวถังได้หมดนะฮะมีของครับยังมีของอยู่ของตัวตั้งพี่พอรู้ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายมันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับแล้วแต่มันมีชุดยกของไทยหรือว่าชุดยกของนอกนะครับถ้าเป็นราคาไทยครับราคาไทยที่ทำเองครับครับประมาณเท่าไหร่เนี่ยงานไทยชุดยกผมว่าไม่น่าจะถึงหมื่นนะครับด้านหน้าเนี่ยนะด้านหน้าพอดีผมไปถามช่างกันแล้วฮะเขาผมไปปรึกษาเขาว่าพี่ถ้าเกิดเราจะยกหน้ามันสูงขึ้นให้มันพ้นตัวซุ้มล้อเราอ่ะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันต้องเปลี่ยนตัวปีกนกใหม่เพราะว่าตัวเดิมมันสุดแล้วเต็มที่ได้แค่นี้เขาบอกใช่มันต้องมีตัวชุดยกมันมีอันนั้นคือยกช่วงล่างแล้วก็มียกตัวบอดี้ขึ้นไปให้มันลอยขึ้นไปถ้าสี่สูงขึ้นมาเดินนิดนึงแต่ว่ายกตัวถังให้ลอยยกตัวถังลอยขึ้นไปแล้วก็จริงๆกับช่วงล่างมันคือถ้าเอาสูงมากเนี่ยมันก็มุมล้อมันจะเปลี่ยนเพราะว่าช่วงปีกนกอันนี้มันจะพอดีแค่นี้อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นปีกนกยาวก็ต้องเอาไปเอาของพวกรุ่นตัวนอกพวกที่เป็นคานเป็นขับสี่แต่จริงถ้าไม่งั้นเป็นผมแล้วชั่วโมงนี้ถ้ายกแล้วมันติดอยู่นะยกช่วงล่างหนีขึ้นไปแล้วแล้วยังติดอยู่นะก็ไปหาก้อนรองบอดี้ยกอีกสักนิ้วหนึ่งก็พ้นแล้วยกบอดี้ขึ้นไปใช่ครับอ๋อยกตัวถังรถใช่ไหมครับยกตัวถังเขาเรียกยกบอดี้ฮะยกบอดี้ยกสักนิ้วหนึ่งผมว่าน่าจะพ้นแล้วแล้วก็หาโป่งใหญ่ๆมาใส่เพื่อคุมให้ล้อมันดูสวยงามโป่งใหญ่เป็นโป่งตัวนอกอะฮะโป่งเย็บหรือว่าโป่งนอกใช่โป่งตัวนอกหรือโป่งเย็บก็ได้โป่งเย็บก็ง่ายดีโป่งเย็บจริงๆโป่งเย็บเนี่ยก็เบาได้เลยแล้วก็ใส่โป่งเย็บเข้าไปได้เลยฮะอ๋อแล้วครับครับถ้าแต่งแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องการขับขี่ครับพี่ก็อยู่ที่ตอนที่ยกเนี่ยฮะตอนนี้ถ้าเกิดแบบทอร์ชันบาร์ก็ขึ้นไปสุดต้องดูว่าล้อมันตั้งตรงไหมวิธีแก้ก็คืออย่างที่บอกอะเป็นชุดยกเนี่ยมันจะต่อปีกนกขึ้นไปนะครับงานนอกถ้าเกิดยกปีกนกยกช่วงล่างขึ้นไปเนี่ยก็ต้องมาเซตให้ล้อมันตั้งตรงนะครับอยู่ที่ความถนัดของช่างอู่แต่ละอู่คือถ้าล้อมันตั้งตรงเนี่ยมันก็จะขับเสถียรขับนิ่งถ้าเกิดว่าล้อมันหุบเข้าก็ขับแล้วมันก็จะมีร่อนๆบ้างนิดหน่อยเพราะว่าผมลองขับดูแล้วครับคือยกสแตนดาร์ดให้มันสูงเนี่ยแล้วเวลาขับอันนี้ปกติตอนนี้ถ้าเกิดยกแค่ขันทอร์ชันบาร์ขึ้นยังไม่เสียศูนย์ไม่อะไรครับแล้วแต่ว่าเวลาวิ่งมันจะโยนหน่อยนึงครับก็มีนิดนึงเพราะว่าต้องดูโชคอัพว่าโชคอัพเดิมหรือเปล่านะฮะพอล้อมันใหญ่ขึ้นโชคอัพมันอาจจะซับไม่อยู่ตัวโชคอัพอะไรด้วยให้มันเหมาะสมใช่ไหมครับผมใช่ก็ปกติที่เวลาเขาทำกันน่ะคือยกช่วงล่างยกตัวถังเสร็จแล้วก็ต้องเปลี่ยนโชคให้มันเฟิร์มกว่าเดิมจะได้เอาช่วงล่างอยู่นะครับแน่นอนรถสูงมันก็โค้งพี่แนะนำร้านได้ไหมครับที่ซื้ออะไรสั่งอะไรมันส่วนใหญ่มันอยู่ในกรุงเทพหมดเลยเดี๋ยวพี่อยู่แต่จังหวัดแล้วอยู่ที่ไหนนะก็สี่สเกตผมเดินทางบ่อยครับพี่พอดีผมเดินทางลงเทพบ่อยก็คือไปดูรถครับพอดีผมมีเต็นท์รถด้วยอ๋อถ้าเกิดอย่างนั้นก็จะยกเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็ลองติดต่อร้านที่เป็นตัวแทนของ Iron Man ก็ได้เขาก็มีสาขาทั่วประเทศโทรไปที่ Iron Man แล้วลองดูจังหวัดใกล้เคียงที่หรือจังหวัดที่พี่จะไปอ่ะอ๋อแต่ว่าของ Iron Man มีเพราะว่าผมเข้าไปในเฟซอยู่คือถามเข้าไปทาง Facebook อยู่คืออย่างงี้ผมจะบอกงี้คือไอ้ชุดช่วงล่างอลแมนเนี่ยเขาไม่ได้ทำชุดยกเขาได้ยกแค่2นิ้วเป็นสปริง
ป็นโช๊คที่สูงขึ้น2นิ้วแต่ของพี่เนี่ยดูแล้วไม่น่าพอยกแค่2นิ้วอะคืออยู่ที่พี่ไงคือพี่เอา2นิ้วก็ใส่สปริงกับรอดแมนมันก็จะสูงขึ้นไปอีกแต่คันนี้เอาไม่ได้แต่ว่าตัวปีกโทษนะครับพี่ตัวฮีโร่4ประตูก็เซตเหมือนกันใช่มั้ยครับอะไรนะฮะ4ประตูฮีโร่ก็เซตเหมือนกันใช่มั้ยครับหมายถึงอะไรเหมือนกันคือระบบช่วงล่างเหมือนกันใช่มั้ยเพราะผมมีตัว4ขอกับตัว4ประตูด้วยเหมือนกันฮะช่วงล่างเหมือนกันจะแตกต่างก็คือตัวที่เป็นคานหน้าเป็นขับ4ขับ2เท่านั้นเองอ๋อครับผมครับก็ลองโทรไปที่ Iron Man น่ะคือเขามีดีลเลอร์ที่ขายอยู่แล้วดีลเลอร์พวกนี้เขาจะมีชุดยกมีอะไรขายแต่ว่ามันไม่ใช่ของ Iron Man ของ Iron Man รู้สึกไม่ได้ทำตัวชุดยกช่วงล่างก็จะมีแค่สปริงยกสูง2นิ้วนะครับแต่ว่าร้านพวกนี้ก็จะเป็นร้านที่เขาเรียกว่าทางเขาเลยสายเขาเลยคือสายออฟโรดเนี่ยเขาจะมีชุดยกชุดอะไรขายไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะครับราคาแค่ผมว่าถ้าชุดยกบ้านเราแค่หลักพันเท่านั้นเองอ๋อเหรอครับครับพอดีผมไปถามช่างกันแล้วปีเขาบอกว่าอย่างเงี้ยพี่คือเขาบอกว่าตัวเข้าใจครับปีกตัวหน้าเขาบอกว่ามันต้องสั่งก็เซตนี้ก็ประมาณ 20,000 กว่าครับใช่ถ้าเปลี่ยนปีกนกก็โดน 20,000 กว่าแน่นอนประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวิธีนี้ดีที่สุดนะแต่มันจะเปลี่ยนไม่คือเปลี่ยนปีกนกมันดีคือมันยืดทำให้ฐานล้อให้ล้อมันตั้งตรงไงแล้วก็มันลุยได้จริงมันลุยได้แล้วก็มันขับนิ่งอันนี้มันค่าใช้จ่ายมันสูงไงแต่เขามีวิธีที่ทำก็คืออย่างถ้าเกิดยกเอาสวยงามเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ขับเร็วนะก็จะมีชุดยกช่วงล่างยกตัวถังอย่างที่บอกครับจริงๆแล้วทำยกสูงแล้วเราคงไม่ได้ขับเร็วมากมายอยู่แล้วนะเราเน้นขับก็ประมาณสัก80ครับใช่ครับเอาไว้ขับอาจจะหนียกหนีน้ำไว้ลุยน้ำอะไรว่าไปครับใช่ใช่ครับผมครับลองปรึกษาดูฮะร้านที่เป็นครับพี่ที่เป็นตัวแทนตอนทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับพี่ลืมไปเลยครับสวัสดีปีใหม่เช่นกันครับครับขอให้พี่ทั้ง3ท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับดำเนินรายการให้ผมได้ศึกษาข้อมูลกับพี่ไปเรื่อยๆครับพี่ขอบคุณมากครับก็ขอให้เต็นท์รถขายรถดีๆแล้วกันเหมือนกันนะขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้แหละครับได้ล้อแท้มาเป็น4รู115แต่จะมาใส่แจ๊สเป็น4รู100จะใส่อะแดปเตอร์400รู 114.3 อ่ะ 114.3 114รู115ไม่มีโทษทีไม่เขาอาจจะส่งพิมพ์มาผิดหรือเปล่าใช่ครับโอเคครับแล้วก็ 114.3 แล้วก็เป็นจะใส่4รู100นะแปลงใส่แจ๊สอะแดปเตอร์หรือเจาะแปลงดุมดีมันได้ทั้ง2อย่างฮะแต่ถ้าเป็นผมนะล้อแม็กเนี่ยเดี๋ยวเบื่อแล้วก็เปลี่ยนเราใส่อะแดปเตอร์ดีกว่าถอดเปลี่ยนง่ายแต่ว่าเป็นอะแดปเตอร์งานนอกเดี๋ยวนี้เขาเจ๋งแล้วอะแดปเตอร์ที่มีแล้วมันไม่แพงด้วยนะไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้มีสำเร็จมีอะแดปเตอร์นอกด้วยครับนะครับ114ออก4รู100ก็ไปซื้อได้เลยมีงานที่เป็นงานอะแดปเตอร์เหล็กอะแดปเตอร์มีเนียมมีเนียมต้องเป็นงานนอกเกรดดีนะแข็งแรงไม่ต้องไปเจาะดุมเสียรถหมดใช่แล้วก็ถ้าใส่แม็กปี2ปีอยากเปลี่ยนก็เอาอะแดปเตอร์ออกแค่นั้นเองนะครับนะครับขึ้นอยู่ที่แม็กที่ได้ด้วยออฟเซตมันยังไงอะแดปเตอร์บางหนาก็มีหลายเกรดหลายแบบครับผมนะครับช่วงนี้เบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ